สวัสดีทุกคนด้วยครับมาเดี๋ยวเราดูกันต่อเฮ้ยเห็นปะข้างหน้าตัวเดียวใช่ไหมใช่ครับทอนตันก็ด้วยเหรอให้ตายพวกนั้นไปที่เข็นไปแล้วเต็มหน้าเขาไม่ทำร้ายเราครับเราก็ไม่ทำร้ายเขาเออมาถ้าจะหลอกแค่นี้ก็มาข่าวเรื่องโลแกนไม่จริงอยากคิดถึงมันพวกนาทีมีทริกเกอร์ไปเอามันและแก้ไขเดี๋ยวซ้ายตามเขาพาเรามานี่เวิร์กช็อปจากรูปพวกนาทีที่พวกนั้นมีเดอะทริกเกอร์ถ้ามันยังอยู่ฉันต้องหามันตรวจสอบเวิร์กช็อปของชมรมมอเตอร์ไซค์นะครับยังไม่บวกแน่นอนหรือจากทรงพาเรามาเฉยๆโอเคงั้นสำรวจไปฟาร์มไปสรุปนะครับผู้ช่วยแนมเพอร์ทั้งสองคนในพาร์ทแรกเนี่ยเป็นเทคเคนไปแล้วทั้งคู่เลยแล้วทั้งคู่ก็เหมือนกับว่าจะมีตัวเดอะทริกเกอร์นะครับมีสัญลักษณ์นะสำรวจแป๊บนี่ไงสามอันเลยเหลี่ยมเอียงขวานาฬิกาทรายต้องเปิดอะไรสักอย่างครับอาจจะเปิดกล่องที่มีเดอะทริกเกอร์เดอะคลิกเกอร์เนี่ยมันก็คือสวิตช์ไฟนะครับที่กดแบบแป๊ะ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 อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผมทับศัพท์เอามันเป็นอุปกรณ์ที่อลันเนี่ยใช้ตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะครับเอาไหลมาที่กวางโอเคหาต่อไม่มีนะงั้นเลี้ยวซ้ายครับเงียบกริบมีคอมไม่สำรวจนะครับนี่ไงเจอแล้ว Locked มันล็อกครับ They must be in there พวกนั้นคงอยู่ในนั้น There has to be a way to get this lock ต้องมีวิธีปลดล็อกเหลี่ยมใช่ไหมเอียงขวานาฬิกาทรายเอียงขวาเรียบร้อยนาฬิกาทรายจบครับทีเดียวรู้เรื่อง This is the cult นี่คือที่ซ่อนพวกลัทธิ Their headquarters even พวกมันมีศูนย์บัญชาการด้วยเหรอหรือว่า headquarter นะครับศูนย์ใหญ่แล้วทอนตันกับมาริแกนไปไหน อ่ะดูข้อมูลก่อนเลยโอเคแผนที่แรกครับ The cult is leaving supplies พวกลัทธิทิ้งของให้ตัวเองเฉลยจุดเก็บกล่องนี่จะมีประโยชน์ That's it. ต้องอย่างนั้นเอกสารนะครับ The Nightingale Ritual พิธีของไนติงเกลยังไม่เสร็จเหรอต่อเลย The cult isn't well organized พวกลัทธิมีระบบจัดการไม่ดีผู้คนไม่คล้อยตามสุดท้าย This is the cult's process. นี่คือแนวทางพวกลัทธิ Their ritual. พิธีกรรมพวกเขาโอเคไม่ดูรายละเอียดนะครับมีห้องใต้ดินซ้ายมือและที่โต๊ะดูอันซ้ายก่อนนี่เป็นลัทธิที่ประหลาดโรสเธอเป็นสาวเสิร์ฟที่ร้านไดเนอร์ดูแป๊บอ๋อก็คือพวกลัทธิอะครับเฝ้าดูโรสเนี่ยตั้งแต่ 6:35 ตอนเช้านะครับยาวไปจนถึง 4:05 PM แอบดูโรสแล้วก็ตรงนี้ฟิวส์ฟิวส์ could come in handy อาจมีประโยชน์น่าจะหมดห้องแล้วโอเคเซฟแป๊บครับปะลงใต้ดินที่พวกลัทธิแอบดูโรสนั่นก็เพราะว่าโรสเนี่ยมีความลับบางอย่างถ้าเกิดใครได้ดูเนื้อเรื่องภาคแรกก็จะเข้าใจนะครับได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวไว้บอกเอ้าเฮ้ยหยุดมันไม่หยุด
ไปไหนแล้วครับ That's the clicker. นั่นคือ The Clicker ง่ายขนาดนี้เลยเหรอหายไปไหนไม่รู้ยิบ What the fuck ไม่พวกมันเอาไป They're playing with me. พวกมันปั่นหัวฉันเกือบแล้วโอเคดูโปรไฟลิ่งก่อนเลยครับ The Clicker หายเรื่องลัทธิแห่งต้นไม้มอลลิแกนกับทอตันคือสมาชิกพวกลัทธิใครคือหัวหน้าสมองไหลเหมือนไข่แดงความตื่นเต้นครอบงำไม่มีต้นไม้แต่เป็นป่า The Birdความลับที่ไม่มีวันตายมีหัวหน้ามากกว่าหนึ่งคนก็คือจริงๆมันไม่ใช่ลัทธิแห่งต้นไม้ครับมันเป็นลัทธิแห่งคำเจอเมนูสคริปต์ลัทธิเดียวกับที่ตัวของอารันเจอนะครับมีโอแลปที่วอลเทอรี่ฮะเวทีพาเรทคือกุญแจบริการกับทอนตันไปที่นั่นพร้อมเดอะคลิกเกอร์ทิ้งสัตว์ประหลาดไว้นี่เพื่อหยุดเธอThere's an overlap here. มีโอแลปที่นี่เหมือนที่ทะเลสาบคอร์ดอนมาริแกนกับทอร์ตันเป็นเหมือนไนติงเกลอยู่ข้างในกำลังรอ And a parade float is the key. และเวทีพาเรดคือกุญแจต่อไปการกลายเป็นเทเคนครับมาริแกนกับทอร์ตันก่อนหน้านี้ยังปกติมันเกิดขึ้นได้ยังไงความผิดพลาดร้ายแรงเงามืดครอบงำมาริแกนและทอร์ตันเงามืดบนใบหน้าพวกเขาเติมเต็มรูปร่างพวกเขาเจ้าหน้าที่ของไบฟลอร์แซนด์วิชพระตามีห่วยมาริแกนกับทอนตันกลายเป็นเหมือนไนติงเกลโอเคเดินหน้าต่อคือโรสเนี่ยเธอมีพลังด้านแสงอยู่นะครับฉะนั้นอ้าวพวกเทเคนอยู่ด้านบนครับนี่เป็นกับดักฉะนั้นไอ้พวกนัทธิมันเป็นด้านมืดใช่ไหมมันก็เลยคอยจับตาดูโรสนะครับจริงๆโรสเนี่ยคืออีกปัจจัยนึงที่จะช่วยเราแต่ในภาคนี้เขายังไม่ให้โรสช่วยนะโรสมีตะเกียงแห่งแสงอยู่นะครับเอาไว้ใช้สู้พวกนี้ได้แล้วมันอยู่ไหนฮะเงียบกริ๊บเฮ้ยโหสวัสดีชมรมมอเตอร์ไซค์สักครู่นะโอเคจัดพลุไปครับจากนั้นเอาลูกสองนัดตีแน่เต็มเรียบร้อยตกอกระเบิดครับสั่นหัวทันมาเลยวัดเลยครับเมื่อกี้ถ้ามันไม่ตายผมก็โดนเอาล่ะเวทีพาเรทอยู่ไหนเก็บคืนได้2ลูกเลยสวยมันมาจากตรงนี้ซึ่งไม่มีอะไรนะครับโอ้โหมันบล็อกทางออกมอเตอร์ไซค์ลอย อะจีครับมอเตอร์ไซค์ปลิวแล้วโอเคเขาให้เราจีโหนดนี่แหละครับต่อไปตู้ปลิวซ้ายมือมีเมนูสคริปต์เวทีพาเรทที่กระดาษพูดถึงเหรอหยิบแล้วดูโอเวอร์แลปก่อตัวขึ้นที่วอเทอรี่วิธีเข้าเกี่ยวข้องกับเวทีศิลปะคือกุญแจมันมีพลังที่จะให้ซาก้าเข้าไปที่ทะเลสาบคอดอนอ่านกวีและมอบหัวใจให้แม่มดเพื่อเปิดโอเวอร์แลปที่นี่มันคือเวทีพาเรทที่ยังไม่สมบูรณ์สำรวจเวทีครับThis is one นี่เป็นเวทีพาเรทที่แย่มากI don't hear any haunting ไม่เห็นเคยได้ยินเสียงหัวเราะที่หลอกหลอนต่อไปตรงกลาง Not sure what ไม่ชัวร์ว่าพุโคหมายถึงอะไร It looks like แต่เหมือนมีดจะหายไปต่อทำไมมีตัวเดียวที่สวมหน้ากากส่วนตัวอื่นไม่มันเป็นเวทีบ้าอะไรครับแล้วก็ตรงนี้ Stabbing. แทงซ้ำแล้วซ้ำอีก
That must mean the arm's หมายถึงแขนจะขยับได้แทงซ้ำแล้วซ้ำอีกตรงโต๊ะมีฮะเช็คต่อ So this is the Koskela Brothers. นี่คือเวทีพาเรทของ Koskela Looks like only four. เหมือนของจะขาดไป4ชิ้นThe mask is the only one. หน้ากากเป็นอย่างเดียวที่ไม่ระบุในลิสต์เริ่มจากซ้ายบน Gift shop. ร้านกิฟต์ช็อปนะครับ Easy. ต่อไป Espresso Express. Espresso Express รับทราบชื่อเครื่องเล่น I can't make out what it says. ไม่เข้าใจที่บอก Fair Trade Fun Zone. โซนซุ้มของเล่นโอเคไปดูเคสบอร์ดครับอันนี้ก่อนเรื่อง The Storyน่าจะขวานะครับเรื่อง The Clicker ส่วนอันนี้น่าจะกลับไปซ้ายครับหัวข้อนี้เป็นเรื่องจริงได้ยังไงแปะไม่ได้ต้องรอเบาะแสต่อไปอันนี้ลัทธิแห่งต้นไม้แปะขวาก่อนเลยใครเกี่ยวบ้างขึ้นหน่อยโอเคครับอันต่อไป okay, okay. อ๋ออันนี้ในติงเกลคือเหยื่อรายเดียวที่เป็นสัตว์ประหลาดโอเคแล้วก็ นี้นะครับพิธีกรรมลัทธิคืออะไรใครเกี่ยวบอกแสงใหม่แปะต่อใครเกี่ยวอันนี้ชัดเจนครับหัวข้อนี้แหละ sure. แตกออกมาเป็น4กิ่งแล้วกลับไปที่เดิมผมว่าเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์อ๋อเรื่องพฤติกรรมทางจิตนะครับคดีต่อไปเรื่องจริงกับเรื่องแต่งแปะตรงนี้เลยมีส่วนไหนหลอกส่วนไหนจริงบ้างโอเคเกี่ยวกับทอกับโอดินยังไงนะฮะอันนี้อันบนครับชีวิตในวอเทอรี่หัวข้อเดียวกันหัวข้อเดียวกันอ๋อเรื่องนี้ฮะ No Logan's not โรแกนยังไม่ตายก็คือเป็นหัวข้อโรแกนในเรื่องนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่แปะเข้าไปเกี่ยวกับโรแกนหมดครับหมดมือแน่นอนอันสุดท้ายจบแฟ้มคดีต่อไปร่องรอยพวกลัทธิ Already got the answer ใช่พวกนี้มีคำตอบแล้วเรียบร้อยครับไหลเองไม่ต้องแปะแล้วสุดยอดผมยังชอบ ไหลยับยับโอเคฉันจัดการเรื่องพวกนี้แล้วนะครับนั่นแหละเกี่ยวกับการเปิดเซฟต่อไปก็เรื่อง The Clicker นะครับที่โรงเก็บรถทั้งหมดนี่ไม่ต้องทำแล้วไหลต่อครับจะเอา Clicker กลับมาได้ยังไงและอันนี้ต้องแปะเองแหละเกี่ยวกับเวทีพาเรทครับว่ามันต้องการอะไรโอเคอันต่อไปแปะที่เดิมนะครับโปรไฟลิ่งปลดล็อกแต่ยังไม่ดูฮะแปะเข้าไปขบวนพาเหรดต้องการของ4อย่างอ่ะเปิดครบก็แปะที่เดิมนะครับเรื่องของหุ่นควรขยับหุ่นควรต้องขยับนะฮะเรื่องหน้ากากThe float killer isn't wearing a mask. หุ่นฆาตกรยังไม่ใส่หน้ากาก Maybe he needs one. บางทีเขาต้องการสักอันใส่เข้าไป The float killer ฆาตกรต้องใช้มีด Art ศิลปะที่มีชีวิตสุดท้ายเรื่องของซาวครับ I figured out what the float รู้แล้วอะไรที่เวทีขาดไปสุดท้ายอันนี้นะฮะอิโมรู้อะไรคอสเคล่าคิดว่าฉันอยู่เทเลอร์พาร์คกับโลแกน The story really is เรื่องแต่งกำลังเปลี่ยนความทรงจำผู้คน Why aren't mine ทำไมฉันไม่ได้รับผลกระทบต่อโปรไฟลิ่งครับของสองพี่น้องคอสเคล่าเรื่อง
หน้ากากหัวกะโหลกมูสลิสต์วัตถุพูดถึงหน้ากากมันอยู่ไหนมูค่ามูสที่น่าสงสารมันไม่เคยทำฉันผิดหวังเรารู้ดีอิโมมีเรื่องกาแฟมากเกินไปมูค่าจะอยู่แบบมีเกียรติตลอดไปมันเสียหัวของมันมัลลิแกนกับทอนตันมีงานต้องทำมัลลิแกนกับทอนตันต้องรู้ว่าหน้ากากอยู่ไหนปลดล็อกโปรไฟลิ่งใหม่ใช่ไหมอ่ะมาแล้วครับของผู้ช่วยนายอำเภอเรื่องเดียวกันหน้ากากหัวกะโหลกมูสหน้ากากหายไปมันอยู่ไหนความตายนำชีวิตกลับมามงกุฎของแกรนด์มาสเตอร์กวางไม่เคยทำให้ผิดหวังแค่จัดการให้จบพวกเขารู้ว่ามันอยู่ไหนฉันรู้ว่าพวกเขารู้มาแล้วหน้ากากอยู่ไหนครับหน้ากากอยู่ไหนต้มมันและขัดมันเราทุกคนคำนับมันปากบ่อน้ำที่พังทลายโชว์ให้นางตัวดีดูว่าใครคือบอสมาแล้วหน้ากากกวางอยู่ที่บ่อฮูทาริในคอฟฟี่เวิลด์ใกล้ๆเลยครับI saw something. ฉันเห็นบางอย่าง like I did in เหมือนทะเลสาบคอรอนบ่อน้ำในคอฟฟี่เวิลด์ I know the moose skull will be there. ฉันรู้หน้ากากกวางอยู่ที่นั่นข้างหน้าเราเลยครับนี่ไงมาแล้วโอเคได้มา1นะครับเหลืออีก3 Now I need to bring the mask to the float. ต้องเอาหน้ากากกวางครับกลับไปที่เวทีใส่เลยตรงนี้เวทีบ้าอะไรครับแสดงกิจกรรมพวกลัทธิหน้ากากกวางใส่ตรงนี้ฮะขาดมีดขาดเทปเสียงแล้วก็ส่วนสุดท้ายแหล่งพลังงานโอเคใกล้ทางไหนก่อนเอาอันนั้นนะครับเอสเปรสโซเอ็กซ์เพรสฮะมาจุดที่มีแหล่งพลังงานค้นหาบอแสก่อนสวยกล่องฟิลครับฟิลหายไปถ้าไม่มีฟิลก็ไม่ขยับซึ่งเรามีไฟติดแล้วครับศัตรูมาไหม เครื่องเล่นเนี่ยพร้อมทีนี้ให้กดเหรอจัดไปThere we go. เรียบร้อย Now I just need to stop it. ต้องหยุดมันให้อยู่ในตำแหน่งที่ฉันจะลงไปได้ครับทางลงอยู่ข้างหน้าเราเลยใช่ไหมยังได้แล้วผมว่าสวยทีนี้แหล่งพลังงานมันอยู่ไหนต้องมุดตรงนี้โอเคศัตรูยังไม่มานะครับแต่ผมเกรงรอแล้วทะลุเจอแล้วนี่ไงหยิบปั๊บได้มาแล้วเกมเซฟชิปยังไงยังดีที่ไม่มีใครนั่งมันออกครับก่อนมันจะถล่ม เอาละดนตรีระทึกมาหรือยังหรือเป็นแค่เพลงอยากเล่นนะเขาไม่ได้ให้เรานั่งมาเก็บเมนูสคริปต์โอเคแล้วเข้าไปดูเลยครับเป็นเรื่องผู้ช่วยทำผิดพลาดนะครับการฆ่าโมนิก้าทอมสันถือเป็นเรื่องผิดพลาดทอร์ตันบอกว่าเป็นเพราะความกระสานของมาริแกนมาริแกนบอกว่าเป็นเพราะแซนด์วิชพลาสตามี่ของทอร์ตันทั้งคู่ตกลงไม่โทษกันจะไม่มีใครเจอศพเธอเราจะซ่อนมันพวกเขาโยนศพลงในบ่อน้ำเก่าเหมือนพี่น้องฮูทาริเมื่อนานมาแล้วพวกเขาโกหกทุกคนไม่เคยหลุดปากพูดแต่ความลับไม่มีวันตาย
มันกัดกินพวกเขาเหมือนมะเร็งความมืดเขาครอบงำเปลี่ยนรูปร่างพวกเขาก็คือสองคนนั้นไปเผลอฆ่าคนมานะครับทีนี้ด้วยความผิดพลาดเนี่ยมันก็เลยกัดกินพวกเขาเรื่อยๆจนทำให้เหมือนกับความแข็งแกร่งหรือว่าสติเนี่ยอ่อนแอก็เลยถูกพลังความมืดเข้าครอบงำในที่สุดนะฮะเราได้มา1เหลืออีก2ผมว่าไอ้ตรงเสียงเนี่ยผมรู้แล้วใครตรงโซนเครื่องเล่นน่ะมันจะมีอยู่นะครับที่มันหัวเราะใส่เราด็อกเตอร์ดิปปี้อะไรประมาณนี้มั้งอยู่ขวาเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะเนี่ยเจอแล้วเนี่ยมิสเตอร์ดิปปี้หยิบครับไม่ต้องพูดตรงนี้ขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องพูดตรงนี้แล้วอะไรไปพูดตรงอื่นแล้วออกทีนี้ก็ตรงไปร้านกิฟต์ช็อปครับแบบอีซี่ไปหามีดนะมีดที่เขาห้ามขายให้เด็กนะฮะที่ผู้ปกครองร้องเรียนไม่มีศัตรูจริงด้วยครับโล่งเลยอ่ะก็ดีจะได้เร็วๆมีดอยู่ไหนข้างหน้าเลยเหรอเรียบร้อยได้มานะครับเดาว่ามีดของเล่นใช้ได้เหลืออันสุดท้ายด้วยนะผู้กั้นไนฟ์ทีนี้กลับครับขากลับต้องมีแล้วมั้งดูจากทรงเดี๋ยวขวาออกโอเคแล้วก็มาแล้วโผล่อย่างนี้ไปไหนปั๊บสวยครับซัดงอกพอดีต่อไปยิงยับยับขอหัวเรียบร้อยให้มันตายปลาผมไม่โดนโทษกำไรอยู่ไหนแล้วสักคงเอาซ้ายเจอแล้วยังไงล่ะโหตายโคตรเร็วเลยครับตัวอย่างนิ่มมีแค่2ตัวเองเหรอโอเคใส่แหล่งพลังงานก่อนครับเรียบร้อยสิ่งนี้ทำให้แขนขยับแขนขยับแล้วทำยังไงใส่มีดเข้าไปนี่มีดนายสุดท้ายครับเทปเสียงเสียงหัวเราะทำให้บรรยากาศน่าขนลุกพิธีครบโอเคซาก้าไปเอาเดอะคลิกเกอร์จากพวกชั่วนั่นโอแลปเปิดแล้วครับได้เวลาลุยของจริงมาหลังจากนี้ลงบ่อน้ำเลยบ่อน้ำฆาตกรรมเอาแหละตายก้นบ่อแล้วครับ อะไรเนี่ยมีไอด้วย Where am I? ฉันอยู่ไหนในโซนโอเวอร์แลปเปิดป๊อปอย่าบอกนะว่ามาโผล่ทะเลสาบคอรอนโอเคสำรวจบ้านหลังนี้นะครับเข้าไปจ้าเอ๋เงียบกริบมีเมนูสคริปต์บอกเรื่องราวในตรงนี้หน่อยฮะมาผู้ช่วยในโรงเก็บศพMulligan and Thornton. Mulligan กับ Thornton อยู่ในโรงเก็บศพเก่าเงามืดบนใบหน้าพวกเขา Thornton ทำเสียงผู้หญิงฉันคือนางตัวแสบ FBI ฉันจะถล่มให้เละและจัดการพวกตำรวจเลว Thornton หันไปหาคู่หูพวกเจ้าหน้าที่รัฐสารเลวครั้งหน้า Mulligan จะบอกเธอแกไม่มีเบาะแสแกปล่อยให้ลูกตัวเองจมน้ำแกมันพูดลวงโลก Mulligan หันมายิ้มปักหมุดฆาตกรบนกระดานมันอาจช่วยแก้ไขเรื่องนี้ได้แต่พวกมันก็ได้แค่นั้น
I reckon we should show the เราควรบอกนางตัวนี้ว่าใครคือบอสทอนตันShadows crept over เราครอบงำมันแกและทอนตัน Inside them ข้างในพวกเขา They พวกเขาเสียยิ้ม What the fuck เอ้ากดผิดนะฮะเรียบร้อยเบาะแสเรื่องหน้ากากอยู่ไหนครบเอามาผมจะมาอัปเกรดปืนฮะนี่ดีกว่าจัดหน้าไม้โอ้อันกลางเลยครับยิง2นัดก่อนจะโหลดสวยซาก้ารู้แล้วว่าหน้าไม้ยิงได้2ทีในเวลาเดียวกันเธอไม่ทันได้สังเกตหรือว่าอาวุธเปลี่ยนไปอย่างกับความฝันไม่ว่าทางไหนฮะตอนนี้เรายิงได้2นัดก่อนที่เราจะต้องโหลดถือว่าสวยถ้าอัดเข้าหัวเนี่ยผมว่ายังไงก็ตายนะ2นัดโอเคอ๋อสรุปที่นี่คือจุดซาวน่าครับออกหาทางไปต่อผมเดาว่าตอนเนี้ยเราต้องไปฆ่าทอนตันกับมาริแกนนะฮะเพราะตอนนี้เราอยู่ในโอเวอร์แลปแล้วก็จะเหมือนกับคล้ายๆตอนที่ฆ่าไนติงเกลก็คือเราต้องมาที่โซนโอเวอร์แลปนี่ไงเสียงมาริแกนโผล่มาเลยมันจะได้จบๆไม่กลัวแล้วครับวิ่งเข้าใส่ด้วยเสียงโลแกนสมกับเป็นโอเวอร์แลปครับต้องลงบ่ออีกโลแกนโลแกนแม่อยู่นี่มันกำลังปั่นหัวเราแข็งใจไว้ The story is trying to take เรื่องแต่งจะพากโลแกน I can still stop ฉันยังหยุดได้ I need the clicker ฉันต้องได้เดอะคลิกเกอร์อย่าไปเชื่อมันปั่นอลันเหรอแอนเดอร์สันมันคือกลลวงเขามีมาแล้ววิกท่านเห็นเขาในอีกโอเวอร์แลปเดี๋ยวนะฮะบ้านนี้ผมไม่สำรวจแล้วมันคือการวนลูปเหมือนก่อนหน้านี้สรุปนะครับใครกันแน่เมื่อกี้มิสเตอร์สครัชหรืออลันตัวจริงแล้วคนที่โดนสอบปากคำอยู่อลันตัวจริงหรือมิสเตอร์สครัชงามไส้แล้วไหมล่ะเขากำลังจะทำเรางงนะครับจากตอนแรกก็ไม่งงนะเนื้อเรื่องเดิมเข้มข้นอ่ะวนไหมครับโอแลปคือการทำซ้ำจนกว่าจะเข้าสู่มิติที่ถูกต้องแล้วเราก็จะเจอสองคนนั้นซึ่งรอบนี้จะเจอเลยไหมกลับมาที่บ่อน้ำแล้วครับกดปั๊บเรียบร้อยนี่คือฝันร้ายฉันลงไปไม่ได้แล้วต้องหาทางอื่นครับเลือดเต็มบ่อไปต่อว่าใครมาเปิดเพลงวนซ้ายไปไม่รู้ถูกทางมั้ยนะครับขวาไปได้สวยงามทางไหนต่อซ้ายขอบคุณทางเดินไม้อะไรกันนั่นงานเต้นรำครับไม่รู้เหตุการณ์ตอนไหนด้วยโอเคต้องฝ่าไปแล้วเจอบ่อน้ำบ่อน้ำเดิมเงินไปทางนี้หลอกระวนซ้ายนะครับโคตรแสบทางถูกต้องคือทางนี้ใช่ไหมเหมือนจะไม่ใช่ครับเป็นทางตันแต่มีจุดให้เก็บของสวยได้กระสุนปืนพกเพิ่มโอเคงั้นก็ไปทางขวาเฮ้ยนี่ไงถูกทางครับข้ามาเลยทอหัวหุยยังไงล่ะหลบได้มาดิครับมาดิครับจูบแบบดิจิตอลสวยมันตายแล้วมันต้องมีอีกแน่นอนแกเฝ้าอะไรไว้เฝ้าลูกพี่แกเหรอมาดิเดี๋ยวให้มันรู้ครับว่าใครคือบอส
จอแล้วปั๊บใส่เยี่ยมเยี่ยมเข้าหัวสองนัดเซเซหน้ากากหลุดตายมีตัวนึงเฮ้ยนี่ไงเจอละเงาดำมันยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับขออีกทีเอาละฉันจะซ่าเกินไปจีมันยิงยิงยิงแป๊บนะเรียบร้อยจบใช้กระสุนปืนพกแบบโคตรคุ้มนะฮะเก็บไป3ตัวทีนี้ก็หาทางไปต่อเอ้าให้รอดตรงนี้ What the fuckเพลงมันจะหยุดแล้วอิวโมหน้าอิวโมมันเกี่ยวอะไรโอ้โหมันยิ้มให้กำลังใจไม่ต้องเลยคือตอนนี้ในความคิดผมนะสองพี่น้องคอสเคล่าเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับพวกลัทธิเข้าแค่เหมือนกับเป็นนายทุนใหญ่ของเมืองนี้เป็นเจ้าของคอฟฟี่เวิร์ดอะไรอย่างนี้นะโอเคบ่อน้ำน่าจะเปิดนะครับให้ผมเดาได้ไหมเส้นทางถูกต้องครับลงเลย Going down. ลงล่างครับเที่ยวนี้แหละเจอสองคนนั้นแน่มาส่งลูกน้องมาแล้วผมมีลูกซองกับหน้าไม้อยู่ฮะไม่ต้องห่วงไฟไปต่อเจออารันอีกรอบยังติดช่วยด้วยฮีโร่ติดได้ไงหมายความว่าไงเนี่ยมาปั่นกันอยู่แล้วใครติดอยู่ข้างในอลันตัวจริงหรือมิสเตอร์สแครปเอาดีๆ อ๋อนี่ไงปิดเพลงครับเสียงเงียบหาทางไปต่อครับผมชักงงแล้วโอเคถูกทางครับอ่ะผมให้แชทเลือกดีกว่าสรุปคนที่หลุดออกมาเนี่ยอลันตัวจริงหรือมิสเตอร์สแครชเท่าที่เราได้ข้อมูลน่าจะถึงตอนนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าอลันตัวจริง ถ้าผมเชื่อแบบนี้แล้วสุดท้ายเป็นมิสเตอร์สแครชแสดงว่าผมโดนหลอกนะผมอาจจะเป็นคนโดนหลอกง่ายก็ได้เกมเซฟแล้วครับได้เวลาบุกบอสมาจับไป Let's go เงาครอบงำมาริแกนและทอนตันจะไม่มีใครเจอศพเธอมันมาแล้วไอ้มหัวเรียบร้อยครับเอามันขึ้นบนวิมันเถียงเถียงเหรอตัวปลิวมาเด็ดกระสุนให้นะครับเอาให้จีได้จีทำลายนั้นไม่สนแล้วครับจะยิงก็ยิงตีแน่อุ้ยลูกซอง แล้วยังไงตีจะขึ้นหัวมันช้านะครับแอบไหนติดเลยเอาแฟร์ไปโอ้โหกำลังจะปาแฟร์มันซัดก่อนเอาบังเมื่อกี้ปาสำเร็จเหรอตีเต็มหัวเอาละเก็บครับแล้วจีแสดงว่ามีบนกับล่างเอาไม่ทำลายแป๊บไปแล้วอาการมันเป็นยังไงมันหายอุ้ยแล้วจุดสุดท้ายตรงกลางครับยิงมาแล้วโอเคเดี๋ยวขอทีนะเมื่อกี้ลบยาทีไปตรงปอกเรียบร้อยครับโดนมาหน่อยแต่ก็โอเคเอ้าตรงนี้ยังไงยอมโดนเลยอะโอเคครั้งหน้าพวกมันกลับมาไม่ได้ก็คือมันตายเลยไม่มานะบอกมาเงินเลย
นั้นเอาไว้นี่ไปเอาเวรกดไม่ติดชีนี่ครับเสร็จแล้วเตรียมตัวจุดชนวนแอกหนึ่งเหลือบนละมาริแกนตายหรือทอนตั้นเลยครับทอนตั้นยิงมาขับประชิดลบเด้ทีนี้แหละแอกหัวมันตายเลยครับลาก่อนโคตรสะใจซากาเอเดสันฟังเวกฉันโดนหลอกสแกรทเขียนแก้ไขเรื่องแต่มีแล้วมันคือกุญแจหนีหมายความว่าไงหนีนายออกมาแล้วสแกรทก็ด้วยฉันกำลังคืบหน้าเขียนเรื่องเธอเรื่องฮีโร่ช่วยครอบครัวเธอช่วยเราทุกคนช่วยครอบครัวเธอเหรอนายพูดถึงครอบครัวฉันใช่มันได้ผลเธอต้องเดินหน้าต่อไปนายใส่ครอบครัวฉันในเรื่องสยองเหรอฉันยังเห็นเขาในโอเวอร์แลปแต่เขาออกมาแล้วหรือภาพนี้มาจากอดีตตอนที่เขายังติดในดาร์กเพลสได้มาแล้วฉันได้เดอะคลิกเกอร์แล้วฉันหยุดฝันร้ายได้แล้วสวยงามไม่ว่าอะไรหลอกหรือจริงนะครับตอนนี้ซาก้าได้เดอะคลิกเกอร์มาในมือแล้วจบแชปเตอร์รีเทิร์นที่3นะครับ Local Girl หรือว่าสาวในพื้นที่ซึ่งก็คือหมายถึงโลแกนเวกบอกเขาใช้เดอะคลิกเกอร์เพื่อยกเลิกเรื่องสยองได้ฉันต้องกลับไบรท์ฟอลส์ไปหาเคซีและเวกฉันควรไปเช็คกับเคซีได้เวลากลับนะฮะรถเราจอดอยู่นู่นเลยมีเสียงทางขวานะผมไม่เข้าไปฟาร์มแล้วนะครับถ้าผมเป็นซาก้าตอนนี้นะผมจะไม่ให้เดอะคลิกเกอร์กับใครเลยฮะเพราะเราเริ่มงงแล้วตอนนี้ผมจะเก็บไว้กับตัวฮะจนกว่าจะแน่ใจว่าคนไหนคืออลันกันแน่โทรศัพท์นะแล้วเข้าเคซี No answer ไม่ตอบเดวิดรับสายรับสาย Hey this is David Hey นี่เดวิดฝากข้อความไว้เดวิดโทรกลับหาฉันได้ไหมได้โปรด It's urgent นี่เร่งด่วน Please ได้โปรด Why isn't David ทำไมเดวิดไม่ตอบ Is Logan all right โลแกนปลอดภัยไหมHow does this all work? ทั้งหมดนี่ทำงานยังไง Has the horror story already gotten her? เรื่องแต่งเข้าถึงเธอแล้วเหรอ Wake should know. Wake น่าจะรู้โอเคก็อย่าลืมใช้ถังพานโรงนะครับสลับตัวเล่นอาจจะถึงปลายทางของเนื้อเรื่องฝั่งแอนเดอร์สันแล้วก็ได้นะฮะอาจจะต้องไปหาความจริงต่อตอนที่เราเล่นอลันงงเลยเฮ้ยหรือว่าข้างนอกมันคือมิสเตอร์สแครชอ่ะน้ำลดแล้วนะฉันควรดูแถวนี้นะครับดูว่าน้ำซ่อนอะไรก็คือน้ำมันจะเผยลังของซึ่งผมเอาไว้มาฟาร์มนอกรอบนะครับตอนนี้ตรงไปที่รถก่อนสวยสะพานซ่อมเร็วมากโอเควิ่งต่อได้เลยครับกลับมาที่เมืองแล้วเมืองยังไม่โดนถล่มใช่ไหมทำไมเหมือนกับทุกคนยืนแข็งทื่ออย่างนั้นคุณอาติกลับไปแล้วนะครับแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรเขาบ้าไปแล้วเหรองงนะฮะป่ะกลับไบรท์ฟอลส์ครับ Let's go ขับรถกลับไบรท์ฟอลส์แบบเงียบกริบกลับมาที่เดิมนะครับ Elderwood Palace Lodge ที่ซึ่งปราสาทบรรจบการต้อนรับที่อบอุ่น Alan Wake My name comes ชื่อฉันโผล่มาหนังสือนายโผล่มานายโผล่มา I've read them ฉันอ่านพวกมันมีเสียงสะท้อนชีวิตฉันในนั้นรู้สึกเหมือนมีคนเฝ้ามองฉันพวกละที่มาละเกิดอะไรขึ้นกับอลันเวกความลึกลับที่ยังไม่เผยไม่เคยคิดว่าจะเจอนายเป็น
หัวฉันโดนสอบหนักเลยใช่ไหมเนี่ยI think you like ฉันว่านายหลอกใช้ผู้คนเวกพรากชีวิตและบิดเบี้ยวให้เป็นเรื่องราวของนายและเมื่อมีคนเจ็บมันก็กลายเป็นเนื้อหาสำหรับบทถัดไปให้ตายกาแฟหกฉันว่านายไม่ใช่แฟนคลับเจ้าหน้าที่เคซีนี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นของนายและฉันไม่ใช่สิ่งที่นายสร้างมันไม่ใช่แบบนั้นนายสร้างจากอากาศไม่ได้แม้แต่ Dark Place ที่ซึ่งกฎเกณฑ์ไม่มีผลมันซับซ้อนจนทำให้เรื่องแต่งเป็นจริงได้ฉันเห็นนิมิตถึงสิ่งที่เกิดหรือจะเกิดความฝันฉันพยายามใช้มันเขียนในงานฉันเข้าใจมันอันตรายแค่ไหนแม้จะวางแผนอย่างดีก็ตามฉันเคยจะหยุดเขียนเคยที่จะยอมแพ้แต่มันมีต้นฉบับที่ฉันอาจลืมว่าเขียน Dark Place ทำให้ฉันลืมฉันแค่อยากแก้ไขมันต้องหาเรื่องในเวอร์ชั่นที่แก้ไขทุกอย่างได้หุบปากงอบลงเอฟบีไอเราต้องการนักเขียนไม่จำเป็นต้องมีใครบาดเจ็บไปไกลๆเลยเอาล่ะไปประตูนะครับเฮ้ยนายจะทำอะไรอ่ะมันคือสคราชฮะหมอบไว้เดี๋ยวฉันต้องการปืนอย่าได้ฝัน FBI สคราชมาเคซี่ระวังมันมาสรุปนี่คืออลังตัวจริงครับเนี่ยกำลังโดนสแครชเล่นงานเอ๊ะหรือสแครชโดนอลันเล่นงาน เอาอีกแล้วผมก็สับขาหลอกอีกแล้วนะสรุปก็คือที่ไบฟอลเกิดเรื่องนะครับเดี๋ยวตอนที่ซาก้ามาถึงเนี่ยทุกอย่างจะเละเทะแล้วใครเอาหน้ากากพวกหน้าที่ไปไว้ข้างบนนะเข้าสู่รีเทิร์นบทที่4ครับ No Chance หรือว่าไม่มีโอกาสคือไม่ได้สวนเลยเหรอไม่ได้ลืมตาปากเลยเหรอไม่นะโอ้โหเลือดท่วมตัวถามจริงโอ้โหศพอลันเป็นคนฆ่าหรือว่าบวกกันในนี้แล้วอลันโดนลูกหลงหัวกวาง What the fuck หยุดอย่าขยับวิ่งมันอยู่นี่มันอยู่นี่ข้างนอกยังตีกันอยู่นะฮะมีศพโดนลากไปลากมาเนี่ยรอยเลือดฉันหนีจาก Dark Place แล้ว Dark Present ก็ต้องได้ Scratch มันอยู่นี่ที่ Brightfall ฉันรู้สึกถึงมันในหัวแรงขึ้นทุกนาทีทำไมมันไม่ฆ่าฉันไปพร้อมคนอื่นมันต้องการอะไรโอเคเอาไว้ยังไงนะฮะฉันต้องออกไปจากนี่เอาไว้ยังไงเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในพาร์ทหน้าตอนนี้ปมของเรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นแล้วถ้าอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อในพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ